การทำงานคือการเลือกคนเข้าสู่โครงการหน่วยงานองค์กรหน่วยกองเช่นงานในวังเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับเขาจะใช้ระบบเข้าสู่หน่วยงานนะครับก็เลือกคนของตัวเองขึ้นมาที่ว่าไม่บางท่านอาจจะไม่รู้เรื่องความสามารถอะไรมากนะแต่ว่าในปัจจุบันนะครับถ้าแบบคนมีการศึกษาสูงขึ้นเนี้ยก็อาจจะดูมองดูผลประโยชน์ขององค์กรในที่สร้างสูงสุดนะครับดังนั้นการเลือกคนเข้าทำงานถือว่าถ้าจะมองว่าถ้าก็คงมองในรูปแบบขององค์กรเอกชนครับประเด็นที่สองคือเรื่องของปัจจัยด้านสารสนเทศที่มีผลกระทบในอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตนะครับในสังคมเพราะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยอย่างที่พี่หลายกลุ่มบอกแล้วว่าข้อดีมันก็มีเยอะนะครับก็คือเรื่องของเกิดให้ก่อให้เกิดโอเคไม่ต้องบอกในประเด็นที่หนึ่งนะคะวิถีชีวิตแต่ไทยที่ขัดแย้งกับความเชื่อสมัยใหม่เนื่องจากว่าหลายกลุ่มเนี่ยได้พิเศษมาในความคิดที่ค่อนข้างที่จะตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นขอนำเสนอในส่วนที่คิดว่าสำคัญที่สุดสำหรับระบบของสังคมไทยนะคะ